กว่าล้านสาเหตุเกิดจากการแก้ไขปัญหาเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2010และปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งต่างๆท่านประธานนะผมเรียนท่านประธานผ่านถึงท่านนายกเลยว่าผมคิดว่าตัวท่านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการคิดที่มันไม่ครอบคลุมความคิดที่มันไม่ครอบคลุมและการไม่ได้จัดอันดับความสำคัญและการแก้ไขปัญหาไม่ตรงประเด็นไม่ถูกจุดมันเกิดขึ้นและผลออกมาเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยลำบากไปทุกหย่อมย่าผมจะชี้เห็น2ประเด็นใหญ่ๆท่านประธานการโอนจ่ายงบประมาณเนี่ยถ้าท่านคิดครอบคลุมตัวเนี้ยเป็นภาคการเงินการคลังส่วนหนึ่งการบริหารเนี่ยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านความมั่นคงถ้าท่านเป็นนักประชาธิปไตยนะท่านประธานท้องถิ่นหมดวาระไป5ปีแล้วเนี่ยท่านยังจัดงบประมาณปีละ 200,000 กว่าล้านมันเป็นเงินรายจ่ายประจำไม่ต่ำกว่า 6-70,000 ล้านสมาชิก 1-2 คน 80,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยเงิน 80,000 ล้านเนี่ยท่านสามารถที่จะให้มีการเลือกตั้งเนี่ยจบเลยไม่ต้องไปจัดตั้งงบประมาณไปจ่ายเงินในส่วนนี้ท่านเห็นไหมท่านประธานการหาเงินถ้ามันครอบคลุมเนี่ยมันจะออกไปอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องมาตัดมันไม่จำเป็นต้องมากู้นี่เป็นประเด็นที่ผมยกตัวอย่างผมชี้ให้เห็นท่านประธานเรื่องโควิดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเคยไปประกาศอยู่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าประเทศไทยมีความแข็งแรงด้านสาธารณสุขหรือ30บาทรักษาได้ทุกโรคองค์กรสาธารณสุขท่านประธานมันจะประกอบด้วยนายแพทย์หมอพยาบาลอสมและชาวบ้านโครงการ30บาทรักษาได้ทุกโรคเนี่ยมันคล้ายๆกับหินลับมีดท่านจากการที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยพรรคไทยรักไทยได้ทำ30บาทรักษาได้ทุกโรคเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนและป้องกันการใช้เงินปีละ 200,000 กว่าล้านจากโครงการ30บาทรักษาได้ทุกโรคเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณโดยการให้อสมเนี่ยเข้าไปป้องกันด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนทำให้ประเทศไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดผู้สูงอายุผมว่าไม่ต่ำกว่า 25% คนอายุยืนกว่าเก่าแต่เก่าเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเสียที่ไร่ที่นาไปนี่เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปประกาศต่อ UN มีโครงการหนึ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของอดีตท่านนายกคนหนึ่งก็คือการจัดเทคโนโลยีโดยการเอา iPad เข้าไปทุกโรงเรียนของเด็กป.1การจัดการการแก้ไขปัญหาโรคระบาดและหลายๆอย่างประเทศไทยเคยแก้ไขปัญหาโรคซาร์โรคไข้หวัดนกโรคสึนามิเคยแก้ไขปัญหา IMF ท่านเห็นไหมท่านประธานการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นองคาพยพไงพอเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้มันคล้ายๆกันกับว่าทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเคยบริหารการท่องเที่ยวสามารถดึงประชากรโลกเข้ามาเที่ยวได้ถึง 30-40 ล้านคนแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลงานของอดีตท่านนายกคนหนึ่งที่เคยสร้างสนามบินสุวรรณภูมิไว้ไงนักท่องเที่ยวอยู่ไหนจะเดินมาท่านประธานเขานั่งเครื่องบินมานั่งเครื่องบินมาแล้วก็มานั่งรถทัวร์เพราะนั้นวิสัยทัศน์ตรงเนี้ยการใช้เทคโนโลยีการจัด iPad เข้าไปสู่กระบวนการการศึกษาเนี่ยมันเป็นลักษณะควบคู่กันเห็นไหมท่านประธานนะผมชี้ให้ท่านประธานเห็นตรงเนี้ย
วันนี้ผมได้มีโอกาสประชุมเกี่ยวกับกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมด้วยมีรองปลัดกระทรวงต่างประเทศและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรองปลัดกระทรวงได้ให้ข้อมูลอย่างนี้ท่านประธานวันนี้มีผู้ที่เป็นโควิด17คนผมถามว่ามันมาจากไหนท่านประธานคูเวต13ซาอุอีก4ถ้าเราแยกแยะออกมาเนี่ยถ้าเราแยกแยะออกมาเราจะเห็นว่าปัญหามันเกิดขึ้นระหว่างการที่ต่างประเทศเข้ามาผมเลยนำเสนอแบบนี้ท่านประธานแทนที่จะมาแก้ไขที่ปลายเหตุเอาคนมากักอยู่14วันในประเทศเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นแก้อยู่ปลายเหตุทำไมไม่เอาไปแก้ไขอยู่ที่ต้นเหตุคือเอาบุคลากรต่างๆเข้าไปป้องกันในประเทศนั้นสมมติทางคูเวตจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย14วันเนี่ยไปกักตัวอยู่นั่นเลยจัดงบประมาณจัดบุคลากรเข้าไปดำเนินการป้องกันตรงนั้นอยู่ในประเทศมันไม่มีอะไรเราสวมหมวกกันน็อกแต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช่ไหมท่านถ้าคิดไม่ครอบคลุมเนี่ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นการไปทำลายเศรษฐกิจท่านตัดก็ประมาณท่านประธานกระทรวงพาณิชย์ก็ตัดกระทรวงเกษตรก็ตัดสาธารณสุขก็ตัดมีคนไปท้วงติงว่าทำไมไปตัดกระทรวงนี้แล้ว30บาทไปทำให้มันน้อยลงทำไมผมยกตัวอย่างเรื่องพ.ร.ก.รถทัวร์รถนอนเนี่ยท่านประธานอยู่ขอนแก่นมากรุงเทพ30คนเจอพ.ร.ก.4ทุ่มถึงตี4ตี5ไปไม่ได้ห่างกัน2เมตรเหลือ15คนรถทัวร์เจ๊งครับจะเอาเงินที่ไหนจะเก็บภาษีที่ไหนผมถามดูหน่อยผมบอกว่ามันเกี่ยวกับวิธีคิดของท่านท่านยอมรับโดยสะดุดีว่าท่านไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจแต่ท่านมีความจริงใจจริงใจยังไงงบฟื้นฟู400ล้านไม่ได้ตั้งคนเข้าไปตรวจสอบแตงโมลูกหนึ่งมันหายไปครึ่งหนึ่งครับทุกวันเนี่ยตั้งแต่ท่านเข้ามาผมชี้ให้เห็น GDP ของประเทศหลุดไป 6.7 แรงงานท่านประธานไปตัดทำไมกระทรวงแรงงานคนตกงาน 7.4 ล้านลามไปจนถึงน่าจะ8ล้านถึง10ล้านเพราะว่ายังไม่นับนักศึกษาที่จบปริญญาคนจนจาก14ล้านขึ้นเป็น18ล้านงบดุล5ปีก่อนติดลบไม่ต่ำกว่า400ล้านปีที่6เข้าเป็นรัฐบาลติดลบอีกกู้เงินอีก1ล้าน 1.9 ล้านและตัดก็ประมาณอีก800กว่าล้านปี64ขาดดุลอีกไม่ต่ำกว่า500ล้านประธานครับด้านการเงินการคลังเนี่ย GDP ถ้าติดลบถึง2ปี3ปีเนี่ยประเทศล้มละลายทันทีระวังตรงนี้วิธีคิดท่านมันไม่ครบท่านมันไม่ครอบคลุมในการบริหารประเทศโดยเพราะท่านยอมรับด้านเศรษฐกิจว่าท่านไม่เก่งไอ้การที่ท่านไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่จะเอารถถังไปต่อสู้กันมันไม่ยุคสงครามมันสงครามทางเศรษฐกิจประเทศไทยจะถูกตัด GSP Panasonic ย้ายฐานจากประเทศไทยไปเวียดนามท่านประธานคิดดูดิลองดูให้ครอบคลุมและตั้งโจทย์ให้แตกๆท่านนายกถ้าท่านยังวิธีคิดท่านยังอยู่ในแนวนี้ไปยากครับวิธีการบริหารงานบริหารประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่เอาวิธีการเกี่ยวกับเอาระบบข้าราชการมานำมันไม่มีวิสัยทัศน์ระบบราชการท่านประธานผมชี้ให้เห็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดือนหนึ่งหายไป8วันปีหนึ่งหายไป4เดือน
ช้า3ชั่วโมงบ่าย3ชั่วโมงวันหนึ่งทำงาน6ชั่วโมง24ชั่วโมงหายไปอีก8เดือนเนี่ยได้ทำงาน2เดือนประเทศไทยถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านประธานครับปีหนึ่งท่านใช้เวลาทำงานอยู่2เดือนไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ใช่วิธีการที่เอาแนวนี้มานำท่านไม่มีพื้นฐานท่านไม่มีพื้นฐานเรื่องประชาธิปไตยท่านไม่มีพื้นฐานเรื่องสังคมยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเห็นว่าจะเอากัญชงกัญชาเข้ามาอีกท่านคิดอะไรอยู่ท่านประธานด้านสังคมสาธารณสุขด้านการเมืองเลือกตั้งเฉยๆเนี่ยเลือกตั้งนิดเดียวแค่นั้นเงิน 80,000 ล้านเนี่ยมาแล้วไม่ต้องตัดไม่ต้องกู้นี่คือวิธีคิดท่านประธานนะเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยในการแก้ไขปัญหาของประเทศในลักษณะที่คิดว่าเกิดปัญหาฉุกเฉินเนี่ยผมว่าตอนนี้ประเทศไทยคน 3,000 กว่าคนแก้ไขปัญหาได้ถึง 2,900 กว่าคนตาย50กว่าคนมันประสบผลสำเร็จจากหมอจากพยาบาลจากอสม.จากโครงการ30บาทรักษาได้ทุกโรคจากโครงการ iPAC ที่มีท่านนายกมีวิสัยทัศน์เป็นองคาพยพที่ไปได้มันเหลือระหว่างคนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยถ้าท่านแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการเข้าไปป้องกันอยู่ในประเทศนั้นเลยเนี่ยทูตต่างประเทศทำพาสปอร์ตข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นเลยจบครับอย่าปล่อยให้เข้ามาในประเทศเข้ามาแล้วมันแก้ยากผมชี้เห็นตัวอย่างนะท่านประธานคนอยากเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะการนั่งเครื่องบินเนี่ยไปกินยาครับท่านประธานกินยาลดไข้กินครึ่งชั่วโมงเอาเครื่องมือแพทย์เนี่ยไปยิงว่ากี่องศา36ผ่าน37ผ่าน 37.5 38ไม่ผ่านพอเจอยาลดไข้มันเรียบร้อยแล้วโควิดขึ้นมาในเครื่องบินในสนามบินและคนที่ไม่เป็นก็เป็นอยู่ในเครื่องบินเนี่ยมันเหมือนกับเวทีมวยท่านประธานเพราะนั้นนี่คือการบริหารวิสัยทัศน์วิธีคิดต่างๆที่มันควรจะดีกว่านี้การจัดสรรก็ประมาณเนี่ยควรจัดเข้าไปในส่วนนี้ผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาโควิดระหว่างจุดที่มันเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยมันแก้ได้แต่ท่านมองไม่เห็นนี่ท่านไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ผมคิดว่าประเทศไทยไปได้ถ้าท่านแก้ไขปัญหาถูกจุดแต่ท่านแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดประธานปัญหาเนี่ยมันเหมือนเราสอบมันมีโจทย์ขึ้นมาแล้วมันก็มีคำตอบกอข้อกอกอขอคององอจอเหตุผลมันใกล้ๆกันท่านประธานแต่คนที่มีประสบการณ์เนี่ยจะดูออกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นกอไก่หรือขอไข่เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเป็นบอร์ดหรือเข้าไปเป็นผู้นำประเทศเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ 90% ครับท่านประธานประสบการณ์ล้วนๆไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่หลักการไม่ใช่กระดาษไม่ใช่หนังสือประสบการณ์ล้วนๆครับท่านประธานถ้าท่านมีจุดอ่อนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจซึ่งโลกใบนี้เนี่ยตัวเศรษฐกิจมันนำอยู่แล้วการแก้ไขปัญหาโควิดมันต้องควบคู่กันไปกับเศรษฐกิจถ้าท่านคิดวิธีคิดท่านไม่ครบท่านไม่มีวิสัยทัศน์และไม่เห็นความสำคัญกับส่วนอื่นที่เป็นจุดหลักเศรษฐกิจหลักการเมืองหลักสังคมหลักความมั่นคงไม่ใช่ความมั่นคงนำหน้าจะไปซื้อทำไมรถถังท่านประธานจะไปซื้อเรือดำน้ำทำไมจะไม่เอาเงินรถถังเอาเรือดำน้ำเนี่ยอสม.อย่างเงี้ยก็ถือว่าเขามีคุณค่าการอัพเขาขึ้นมาเนี่ยยกระดับเขาขึ้นมาจัดเงินสนับสนุนไปเลยคนละ 2-3,000 บาทให้อสม.
ไม่มีใครว่าไม่มีใครเสียดายกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีคุณค่ารับทุกกรมทุกกระทรวงเขารับภาระรับปัญหาหนักอย่างเงี้ยถ้าท่านจัดสรรงบประมาณเป็นหาเงินเป็นโอ้ท่านประเทศไทยเฟื่องฟูครับงบประมาณ5ปีติดลบกู้ EEC อีก2ล้านล้านกู้อีก1ล้านกู้อีก 1.9 ล้านตัดงบประมาณอีก 80,000 กว่าล้านและกู้เงินปี64อีกไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านท่านประธานครับหนักครับหนัก3เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าท่านไม่สามารถพยุงเศรษฐกิจให้ไปได้ให้ไปรอดเนี่ยประเทศไทยจะพังทันทีจะพังทันทีการเงินการคลังไปไม่ได้มาตรการส่งออกไปไม่ได้ติดลบมาตรการการท่องเที่ยวไปไม่ได้มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณการเงินการคลังไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากอภิปรายในสภาให้ประธานได้รับรู้รับทราบโดยเฉพาะผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านยอมรับด้วยตัวของท่านเองว่าท่านไม่เก่งเศรษฐกิจแต่มันกลับกลายเป็นจุดหลักในการบริหารประเทศท่านประธานท่านคงมีญาติพี่น้องลูกสาวลูกเขยของท่านถามท่านประธานครับท่านชอบลูกหลานที่กู้เงินเก่งหรือยืมกู้เงินเก่งหรือหาเงินเก่งคำถามนี้ไม่ต้องการคำตอบคนมีลูกมีหลานลูกสะใภ้ลูกเขยต้องการคนหาเงินเก่งไม่ใช่กู้เงินเก่งเพราะฉะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีการตั้งรัฐบาลการให้ความสำคัญต้องครบทุกมิติต้องหาเงินเก่งไม่ใช่กู้เงินเก่งจะเอาเงินที่ไหนใช้ถามว่าจะเอาเงินอยู่ไหนใช้นี่อีก80ปีท่านประธานอยู่ถึงไหมผมอยู่ถึงไหมลูกหลานอยู่ถึงไหมปล่อยให้ลูกหลานลำบากทำไมทั้งที่รู้อยู่ผลประโยชน์มันบังตาหรือท่อนหน้ามันบังตาอยู่ดูย้อนหลังไปในอดีตข้อมูลต่างๆตั้งแต่การใช้อำนาจพิเศษเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญประธานบวรศักดิ์ก็ไม่เอาไม่เอามีชัยมาเอาสว250ผมนึกว่าสวเป็นทหารเกณฑ์ทำไมสั่งซ้ายหันขวาหันได้ขนาดนั้นองค์กรอิสระอยู่หน้าห้องเป็นเด็กหน้าห้องโอ้ดูจุดสำคัญดิท่านประธานพังพินาศหมดแล้วครับจะฟื้นยังไงจะแก้ยังไงมันอยู่ในจิตวิญญาณของท่านครับผมไม่เห็นด้วยหรอกในการโอนจ่ายงบประมาณและกู้เงินเนี่ยหลายครั้งหลายคามาแล้วถ้าท่านเป็นอย่างเงี้ยต่อไปก็ท่านกู้อีกมันไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านที่เกิดภาวะตกหลุมดำตรงเนี้ยหนี้ธกส.หนี้สหกรณ์ท่านประธานปรากฏว่าใบเตือนมาท่านประธานต้องกู้หนี้ไปใช้หนี้ครับท่านประธานหนี้หรือประเทศไทยกู้หนี้ไปใช้หนี้แล้วก็กู้หนี้ไปคืนหนี้กู้หนี้ไปใช้หนี้ทั้งต้นทั้งดอกสภาพชาวบ้านภาคเกษตรกรภาคเกษตรกรรมทุกวันนี้เป็นไงครับท่านประธานรอตายใช้หนี้ครับท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องราคายางราคามันราคาอ้อยเกี่ยวกับแรงงานที่รับปากเขาไว้ปล่อยปละละเลยมันบาท50ข้าว700 800ยางพารา8โล100อ้อย6โล100 6โล600ต่อตันต่ำกว่าราคาปุ๋ยอีกอ้อยจริงๆมันเป็นกำลังซื้อนี่ท่านประธานมันเป็นกำลังซื้อของประเทศภาคธุรกิจภาคแรงงานเข้าไปสู่ภาคครอบครัวเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสู่การเก็บภาษีอากรและย้อนมาพัฒนาประเทศเพราะนั้นท่านประธานครับผมขอสรุปเลยว่าผมอยากให้ท่านเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม
คิดว่าภาคเศรษฐกิจกระทรวงการคลังคงอยู่ไม่ได้เห็นการแข่งแย่งชิงดีกันในส่วนนี้ผมมองรัฐบาลชุดนี้เหมือนการบินไทยท่านประธานขาดทุนหมดเลยต่างกันอะไรรู้ไหมการบินไทยเปลี่ยนบอร์ดแต่รัฐบาลชุดนี้ยังไม่เปลี่ยนแล้วผลดีผลที่เกิดความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นยังไงเป็นไปไม่ได้ฝากสุดท้ายครับท่านประธานพ.ร.ก.ที่ออกไว้เนี่ยอย่าเอาไปใช้ในจังหวัดอย่าเอาไปใช้ในจังหวัดที่มันไม่เกิดปัญหาท่านต้องแยกแยะออกไปเปิดพ.ร.ก.ใช้ในจังหวัดที่มันไม่เกิดปัญหาจุดที่มีปัญหาใช้ไปต้องแยกเป็นไม่ให้หวานแหไปปลาตัวเดียวเน่าหมดคล่องท่านประธานครับฝากข้อมูลที่เรียนให้ทางสภาได้รับทราบในโอกาสนี้ครับกราบขอบพระคุณมากครับ